นี่การปฏิบัติธรรมต้องนึกอยู่อย่างนี้ที่นี่เมื่อเราได้มาศึกษาอย่างดีก็อยากจะให้ศึกษาลึกเข้าไปกว่านี้พระกรรมฐานท่านไปปฏิบัติทุดงกรรมฐานท่านไปอยู่ในป่าท่านไปอยู่ทำไมท่านแสวงหาสถานที่ที่วิเวกคำว่าวิเวกมันวิเวกกายวิเวกใจวิเวกกายก็เข้าไปอยู่ในป่าลึกๆอยู่บนยอดเขาไม่มีสิ่งรบกวนวิเวกใจก็คือไม่มีสิ่งที่รบกวนจิตใจไม่มีเสียงรบกวนไม่คลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะด้วยผู้คนเยอะๆไปอยู่คนเดียววิเวกกายวิเวกใจก็ต้องการอย่างนั้นเหมือนกับวิเวกกายวิเวกใจมันประกอบกันเมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งกระทบกระเทือนทางจิตใจมันไม่มีมันอยู่ธรรมชาติไม่มีอันตรายแล้วเราจะนั่งสมาธิจิตมันก็ต้องการเมื่อจิตมันต้องการแล้วจิตมันก็จะดิ่งเข้าไปสู่สมาธิได้ง่ายเพราะมันมองเห็นว่าไม่มีภัยไม่มีศัตรูเมื่อไม่มีภัยไม่มีศัตรูแล้วจิตก็จะดิ่งเข้าไปสู่ในอารมณ์สมาธิคือจิตลงไปสู่ดวงเดียวถ้าเรากำหนดอานาปานสติจิตก็จะดิ่งเข้าไปสู่อานาปานสติได้ง่ายไม่สั่นคลอนไม่บันไวเมื่อเห็นธรรมชาติอย่างนั้นจิตมันก็จะดิ่งลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนกลายว่าติดทุดงติดป่าติดเขาติดที่วิเวกก็เลยเดินไปเรื่อยๆเข้าป่าไปเรื่อยๆจะออกมาที่บ้านคนก็คือมาแสวงหาอาหารเท่านั้นเองพอเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตของตัวเองไปเป็นวันๆพอมีกำลังได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้แสวงหาเพื่อจะเสวยหรือจะทานให้มันอิ่มอิ่มฉันให้มันอิ่มอิ่มไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องการให้ร่างกายเพียงพอกับการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ไปทานเพื่อส่งเสริมกิเลสไม่ได้ไปทานเพื่อส่งเสริมตัณหาทานพอมีกำลังฉันพอมีกำลังให้ได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้นี่คือความต้องการมันจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแต่ก่อนยิ่งทานมากก็ยิ่งมีความสุขเราคิดกันนะว่าทานอาหารฉันอาหารอย่างพระเราฉันอาหารถ้าใครฉันได้เยอะก็คิดว่ามีความสุขจริงๆแล้วถ้าเราได้ไปปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วมันจะเห็นผลว่ามันเป็นทุกข์เราฉันอาหารมากๆไปนั่งสมาธิมันแน่นท้องเดินจงกรมก็ไม่สะดวกนั่งก็ไม่สะดวกมันเมาอาหารเมื่อเมาอาหารเราลืมตาไม่ขึ้นจิตมันก็จะหลับผลสุดท้ายก็ตามมันแทนที่จะนั่งสมาธิก็เป็นอันว่าแบกหมอนทั้งวันนี่เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานที่เขาไปอยู่ในป่านั้นไปกำจัดกิเลสตัณหาของตัวเองด้วยวิธีหลายอย่างปฏิบัติมากเพียรมากนอนน้อยฉันน้อยแสวงหาอย่างนี้แล้วแสวงหาที่วิเวกมากๆขยันหมั่นเพียรอยู่อย่างนี้อดหลับอดนอนที่อดหลับอดนอนไม่ได้บังคับมันบางครั้งไม่ได้บังคับมันเป็นกฎธรรมชาติที่จิตมันรู้แก้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เกิดศรัทธาอยากจะทำเอง
แต่ถ้าคนไหนรูปพระรูปไหนที่ยังปฏิบัติจิตยังไม่เป็นเห็นครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติก็อยากจะปฏิบัติตามเหมือนอย่างที่ท่านทำท่านทำได้เราก็ต้องทำได้บางท่านก็ทำได้บางท่านก็ทำไม่ได้พระบางรูปเป็นอย่างนั้นเพราะกิเลสของคนมันหยาบหนาเบาบางต่างกันมากเราลองมาคิดดูสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้สาวกของพระพุทธองค์แต่ละท่านแต่ละองค์นั้นได้สำเร็จจิตทั้งยากทั้งง่ายไม่เหมือนกันบางองค์ได้ฟังครั้งเดียวก็ได้ทำแล้วบางองค์ก็ฟังตั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่ได้ทั้งที่รู้แนวทางอยู่ว่ามันจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้เมื่อบารมีหรืออานิสงส์มันยังไม่เต็มมันก็ยังไปไม่ได้นี่มันข้อแตกต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราดูกิเลสของตัวเองทำให้มันมากกว่ากิเลสที่มันมีอยู่ถ้ากิเลสของเราเบาบางทำครั้งหนึ่งสองครั้งมันก็รู้แก้งเห็นจริงแต่ถ้าเรากิเลสหนาปานกลางมันก็ต้องทำมากขึ้นไปกว่านั้นอีกแต่ถ้ากิเลสมันหยาบหนาจริงๆเราก็ต้องทำแบบอกจิตต่อสู้อย่างที่สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามารู้ประวัติของพระจักขุบาลพระจักขุบาลเป็นสาวกของพระพุทธองค์องค์หนึ่งที่ท่านปฏิบัติอย่างอุกจิตไม่ยอมนอนตลอดชีวิตอยู่ในสัตสิตลอดชีวิตคิดดูสิจนดวงตาของท่านทั้งสองข้างเป็นฝีเจ็บปวดทรมานท่านก็ยังไม่ยอมรักษาทำไมท่านไม่รักษาท่านตั้งสัจจะเอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะไม่นอนตลอดชีวิตถึงชีวิตของเราจะล่มตายลงไปในขณะนี้ก็ยอมไม่ยอมเสียสัจจะเป็นเด็ดขาดพอเกิดดวงตาเป็นฝีแล้วญาติพี่น้องทั้งหลายก็เกิดความสงสารในองค์ท่านก็ได้ไปแสวงหาหมอรามารักษาให้ท่านมาถึงกุฏิจะเอายามาหยอดตาให้ยานั้นถ้าได้หยอดแล้วรักษาแล้วตาก็จะหายแต่ท่านไม่ยอมไม่ยอมรักษาตาคือตานี้เป็นตาเนื้อท่านคิดว่าสัจจะที่สมาทานเอาไว้เป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรถ้าเราเสียสัจจะก็แปลว่าเหมือนกับประหารชีวิตของตัวเองสมมุติว่าท่านปรารถนาพระนิพพานแทนที่ท่านจะได้เข้าสู่พระปรินิพพานก็ไปไม่ได้เพราะยังเป็นห่วงใยในสังขารของตัวเองยังห่วงในดวงตาของตัวเองถ้าใส่ยาจะทำยังไงหมอก็บอกว่าให้นอนลงถึงจะหยอดตาได้นอนก็ต้องนอนนานจนยามันจะซึมซาบเข้าไปในดวงตาไปรักษาแผลภายในถึงจะหายท่านก็มานึกได้ว่าดวงตาเป็นของภายนอกเป็นจักขุเนื้อไม่ใช่ทิพย์จักขุเป็นตาเนื้อท่านคิดอย่างนั้น
ถ้าเราไปเอาตาเนื้อก็จะได้หลายภพหลายชาติก็จะมาเจ็บมาปวดอยู่อย่างนี้หลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รักษาดีกว่าถ้าเราไม่รักษาตานี้ก็จะบอดสีก็จะแตกตาก็จะบอดบอดก็บอดพบเดียวชาติเดียวในขณะนี้ท่านนึกอย่างนั้นพบหน้าไม่มีอีกแล้วไม่มีมาบอดอีกแล้วไม่มีมาเจ็บมาปวดอีกแล้วไม่ได้ถูกทรมานอีกแล้วท่านคิดอย่างนี้ท่านก็เลยไม่ยอมให้หมอรักษาตาตั้งใจบำเพ็ญภาวนาจนตาทั้งสองข้างแตกระเบิดออกมาเป็นคนตาบอดแต่ตาในยังมีตาในยังมีเกิดทิพย์ปัจจคุขึ้นมาแทนดวงตานอกทิพย์ปัจจคุนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากที่สุดเทียบกับตานอกแล้วมันต่างกันลิบลับตานอกมันมองไปเห็นแต่ข้างหน้าแต่ถ้าตาในมันไม่มีข้างหน้าข้างหลังไม่มีเบื้องบนเบื้องล่างมันเห็นหมดทะลุหมดไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นที่ไปจะขู่ได้นี่คือผลของการตั้งสัจธรรมตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมที่แท้จริงพวกเราทั้งหลายถ้ามีความตั้งใจอย่างนั้นก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติอย่างแท้จริงให้มีสัจจะอย่าทำแบบเลื่อนลอยอย่างน้อยเราก็จะต้องตั้งสัจจะไว้ล่ะตามกำลังของตัวเองอย่างเราเคยรักษาศีลรักษาศีล5อย่างเนี้ยเราก็ต้องสัจจะให้มันอยู่กับศีล5ให้มันมั่นคงถาวรศีล5เป็นศีลของคฤหัสถ์เมื่อศีลบริผุดผุดผ่องแล้วการปฏิบัติธรรมก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ง่ายเมื่อจิตรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วจิตมันก็จะหาแนวทางมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปมากกว่านั้นเข้าไปอีกจนเกิดเป็นมหาปัญญาขึ้นมาสามารถที่จะชำระอาสวะกิเลสทั้งหลายที่แฝงอยู่ในจิตของเรานี้ให้มันหมดสิ้นไปเราลองมาคิดดูสิเสืออยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้กิเลสก็เป็นเสือตัวหนึ่งปัญญาก็เป็นเสือตัวหนึ่งธรรมที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยมันจะห้ำหั่นกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างนี่พวกเราต้องมาคิดอย่างนี้ทุกคนต้องการความทุกข์อย่าไปก่อทุกข์ให้มันเกิดขึ้นอย่าไปปรุงแต่งให้ทุกข์มันเกิดขึ้นทุกคนมาที่นี่ต้องการความสุขต้องคิดหาความสุขให้มันสมกับว่าเราได้มาปรุงมาแต่งมาปฏิบัติอยู่ในที่นี่เคยปรุงเคยแต่งมาก่อนแล้วว่าจะเอาชนะทุกข์ทั้งหลายแสวงหาความสุขเมื่อมาเจอสถานที่ที่จะชำระความทุกข์แล้วให้มันเหลือแต่ความสุขเราจะถ่วงเวลามันไว้อยู่เหรออย่าไปถ่วงมันเอาไว้รีบชำระให้มันเร็วๆด่วนๆเร็วๆไวๆนี่คือการประพฤติปฏิบัติทางจิตน้อมจิตเข้าไปดูกิเลสมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ไหนมันมีรูปร่างลักษณะอย่างไรกำจัดมันชำระมันถ้ามันไม่ได้วันนี้วันหน้าต้องออกมันได้ถึงจะสู้กันต่อสู้กันหลายยกหลายรอบเราก็ต้องยอมสู้เพื่อที่จะเอาชนะมันไม่ต้องไปท้อถอยต้องใช้ความคิดอย่างนี้ใช้สติอย่างนี้ใช้ปัญญาอย่างนี้การที่จะเอาชำระกิเลสทั้งหลายได้มันอยู่ที่ปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิประกอบด้วยศรัทธายึดมั่นถือมั่นในพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมไปถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นผู้ให้ธรรมะกับพวกเราที่ท่านสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้า
และสืบทอดมาจากทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นำมาประพฤติปฏิบัติจนจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายเป็นผู้ที่จะนำทางให้พวกเราพ้นจากทุกข์ได้เราต้องแสวงหาอย่างนั้นอย่างที่พวกเรามาวัดสังฆทานในวัดสังฆทานก็มีท่านพระอาจารย์สนองเป็นตัวยึดของพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายก็เคารพนับถือในท่านว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราถึงได้มาประพฤติปฏิบัติอยู่ในสถานที่นี้เพื่อจะเอาท่านเป็นตัวอย่างแต่ในที่นี้มันประกอบไปด้วยคำสอนของพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบอย่างที่เรามาอยู่ใต้ลมไม้อย่างเนี้ยได้ยินเสียงจักจั่นเรไรมันร้องเป็นธรรมชาติจริงๆนะเป็นธรรมชาติจริงๆเป็นป่าจริงๆมันไม่เหมือนอยู่ในห้องแอร์เป็นธรรมชาติไหมจักจั่นมันยังสนุกสนานรื่นเริงของมันมันไม่มีทุกข์เลยพวกเราเป็นมนุษย์น่ะเป็นผู้ประเสริฐไหมประเสริฐยิ่งกลัวจักจั่นหรือเปล่ามีความสุขเหมือนจักจั่นหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ความทุกข์เต็มอกอยู่นั้นเหรอเรามาลองคิดดูสิเราโง่หรือว่าเราสลาดเราดูเข้าไปสิดูจิตของเราเองเข้าไปดูลึกๆเข้าไปมันทุกข์อยู่ตรงไหนมันติดอะไรมันคาตรงไหนให้แกะมันให้ได้สลัดมันให้ได้สำระมันให้ได้ต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาอย่างนั้นนี่มันเป็นธรรมชาติพระทุดงกรรมฐานไปอยู่ในป่าในเขาก็ไปเห็นธรรมชาติอย่างนี้แหละถึงมีความขยันหมั่นเพียรไม่อยากจะออกมาจากป่าอยากจะประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนั้นยิ่งลึกเข้าไปก็ยิ่งมีความสะดวกยิ่งมีความสงบยิ่งมีความสุขกับการไปของตัวเองไม่เห็นว่ามีอุปสรรคอะไรเลยยิ่งเข้าป่าลึกยิ่งได้รับอากาศอันบริสุทธิ์ยิ่งเห็นความสงบยิ่งเห็นความวิเวกจนเกิดความเคยชินบางทั้งบางองค์เนี่ยไม่อยากออกมาบ้านคนเลยกลัวจะได้พูดกับคนนั้นคนนี้เสียเวลาพูดเรื่องไร้สาระเรื่องของโรคคิดอย่างนั้นไม่อยากออกมาอยากจะอยู่ในป่าแต่ทำไมถึงออกมาก็เพราะว่าอยู่ในป่ามันไม่มีบ้านคนแล้วก็ไม่มีอาหารที่จะเลี้ยงธนุบำรุงร่างกายสังขารของตัวเองถึงได้ออกมาก็พอแสวงอาหารได้นิดๆหน่อยๆก็กลับเข้าไปอีกถึงจะออกมาก็ยังติดป่าอยู่นะยังติดถ้ำอยู่นะยังติดเขาอยู่ยังติดอากาศธรรมชาติของมันอยู่ยังติดความสงบวิเวกอยู่ในป่าอยู่ความติดอย่างนี้ทำให้จิตของเรานั้นมันสงบมันเกิดความอิ่มมันเกิดความปีติอยากจะสงบอยู่อย่างนั้นไม่มีสิ่งที่วุ่นวายเกิดขึ้นมันก็เหลือแต่ความสุขอย่างเดียวความทุกข์มันไม่มีแล้วแม้ร่างกายจะสู้ผอมพระกรรมฐานทั้งหลายไม่ได้สำคัญในธาตุในขันธ์มากมายเท่าไหร่นักพอใจอยู่ความสงบอยู่กับความสงบอยู่กับความวิเวกอยู่กับธรรมชาตินี่คือพระกรรมฐานชอบอยู่อย่างนี้อยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติจริงๆไปนั่งเดียวๆไปเดินจงกรมเดียวๆอยู่ในป่าเห็นกฎธรรมชาติจริงๆแล้วอยากจะให้ไปอดนอนดูผ่านคืนหนึ่งแล้วเป็นยังไงสองคืนแล้วเป็นยังไงคนที่จิตยังไม่เป็นสมาธิมันจะได้รับทุกข์มากขนาดไหนคนที่จิตเป็นสมาธิเราจะได้รับความสุขมากเพียงใดอยากจะให้รู้ไปรู้โดยเห็นด้วยตนเองไม่ต้องไปสงสัยคนนั้นคนนี้
ไม่ต้องไปยกยอคนนั้นไม่ต้องไปสรรเสริญคนนี้ให้ดูตัวเองนี่แหละดูตัวเองทำมันได้ว่าทุกข์มันเกิดเพราะไม่ได้นอนทุกข์เพราะเราไม่ได้ทานอาหารอิ่มหนำสำราญมันเป็นยังไงแล้วมันปันปาดจะจากทุกข์ได้โดยไม่ได้ทานอาหารโดยที่เราไม่ได้นอนมันสุขได้อย่างไรอยากจะให้ไปเห็นตรงนี้อยู่ด้วยความไม่ต้องใช้ความอดทนกับอยู่ที่ด้วยความอดทนมันแตกต่างกันอย่างไรอยากให้เห็นตรงนี้อยู่ด้วยความอดทนเพราะจิตมันยังไปเป็นสมาธิมันยังต่อสู้กับกิเลสอยู่มันเป็นทุกข์เมื่อมันเกิดความทุกข์กิเลสมันก็สั่งให้หยุดทำก็บอกให้ทำมันเลยสู้กันมันเลยเป็นทุกข์ทุกข์ก็เลยได้ใช้สติใช้ขันติใช้ธรรมะแล้วตรงนี้ได้ใช้เต็มร้อยเต็ม 1,000% แล้วใช้สติใช้ขันติใช้วิริยะเต็มที่แล้วแต่ถ้าจิตของเราสงบดิ่งเข้าไปเป็นสมาธิจิตเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมจนเกิดอารมณ์ของสมาธิรู้แก้งเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงอ่ะนั่งหลับตาอยู่เหมือนกับมองเห็นทั้งโลกอย่างเงี้ยใครทำอะไรผิดอะไรถูกอยู่ที่ไหนมันรู้หมดเห็นหมดยังไงปีติมันจะเกิดมากขนาดไหนตอนนี้มันไม่ได้ใช้แล้วขันติสติก็ไม่ได้ใช้แล้วมันรู้แล้วความทุกข์ที่มันเคยมีอยู่มันก็หายหมดแล้วมันเหลือแต่ความสุขถึงเรียกว่าปีติอยากจะให้รู้อย่างนี้อยากจะให้เห็นดีอย่างนี้มันถึงจะเข้าใจถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจะทำยังไงมันก็ไม่เข้าใจได้ยินอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เข้าใจจะเอาชนะได้อย่างไรมันก็ไม่เข้าใจเพราะจิตของตัวเองมันไม่เป็นแม้ตัวนั่งอยู่ในขณะนี้ก็ยังปวดขาแล้วเนี่ยเริ่มปวดขาปวดเล็กปวดแอวโอ้ยสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นมาทั้งเหน็บก็เกิดขึ้นบางคนนั่งอยู่นะมันขึ้นถึงบนศีรษะดีไม่ดีหนักศีรษะตัวเองอ่ะหนักเลยล่ะมันหนักศีรษะอดกันต่อสู้เรานั่งอยู่นิ่งๆมันก็ปวดขึ้นมาปวดขึ้นมาถ้าจะเราจะแสดงออกมาก็กลัวคนอื่นเขาจะตำหนิเอาเรามันโง่ขนาดนี้เหรอคนอื่นไม่เห็นเขากระดุกกระดิกเราเป็นคนเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหมันกรรมอะไรนักหนาวะมันถึงถูกทรมานถึงขนาดนี้เกิดขึ้นมาไม่เคยมีทุกข์อย่างนี้เลยนี่มันจะเป็นอยู่อย่างเนี้ยจิตของเรามันจะเห็นอย่างนี้เมื่อเกิดความทุกข์มันก็หวั่นไหวแล้วที่นี่อารมณ์ก็เปลี่ยนแล้วพูดโทรหายหมดบางคนก็ถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำงดหงิดวุ่นวายง่วงเหงาหาวนอนเขานั่งมีสติตัวเองมีแต่จะหลับฝืนแล้วฝืนอีกที่กระดุกกระดิกพลิกไปพลิกมาก็กลัวมันจะหลับมาหลายอย่างแล้วที่นี่โอ้ยมันเป็นทุกข์เหลือเกินอดทนตรงนี้ก็ทุกข์เหลือเกินนี่แหละเพราะความไม่เคยชินไม่เคยประพฤติปฏิบัติไม่เคยเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิที่แท้จริงทั้งที่เราทานอาหารอิ่มน้ำสำราญทุกวันนะพระกรรมฐานบางครั้งวันเว้นวันฝึกกันวันนี้ออกบิณฑบาตมาฉันวันหน้าไม่ออกบิณฑบาตไม่ฉันสลับกันไปอยู่อย่างนั้นบางครั้งก็นับตั้งแต่คำแรกวันแรกออกบิณฑบาตฉันแต่ฉันคำเดียววันที่สองก็ฉันสองคำ
ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงวันที่3ก็3คำ10วันก็10วันละ10วันก็10คำถ้า15วันก็15คำต่อไปอีกลดลงมาจาก15ลดมาวันต่อไป14คำก็ลดลงมาตามวันนั่นแหละจนลงมาถึง1แล้วก็ลง0ไม่ฉันเลยบางท่านก็อดลวดเดียว7วัน7คืนไม่นอนด้วยปฏิบัติอย่างนั้นไม่ฉันอาหารแต่น้ำนี่อนุโลมฉันได้ถ้าใครอดไม่ได้ก็ฉันได้ทั้งวันแต่ถ้าเป็นอาหารหนักนี่ไม่เอาบางท่านบางองค์ก็เอาไปถึง15วันไม่ออกบิณฑบาตไม่ฉันไม่นอนบางท่านเกือบถึงเดือนก็มีถึงเดือนก็มีที่เคยปฏิบัติร่วมกันมาหลายรูปที่เคยปฏิบัติอย่างนี้ส่วนอาตมาเคยปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นประจำส่วนมากก็จะอดเอา15วันไม่ออกบิณฑบาตไม่ฉันเอา15วันทุกปีจะต้องทำเข้าพรรษาใกล้ๆจะออกพรรษา15วันนะนับตั้งแต่ขึ้นค่ำหนึ่งของเดือน11ไปถึงวัน15ค่ำของวันของเดือน11จะไม่ออกบิณฑบาตจะไม่สันและจะไม่นอนไม่จำวัดบางปีอธิษฐานจิตตั้งแต่เข้าพรรษาจะไม่นอนตลอด3เดือนไตรมาสบางปีตั้งสัจจะแล้วใหม่ๆตอนฝึกใหม่ๆอดนอนไปได้ครึ่งเดือนไปลักหลับแล้วก็ตั้งสัจจะใหม่นอนคืนเดียวเลยไปตั้งสัจจะใหม่เอาให้ได้3เดือนพออยู่ไปอยู่ไปไปถึง2เดือนเอ้านอนอีกแล้วเผลอหลับตั้งสัจจะใหม่มันก็เลยเป็นหลายเดือนแทนที่จะได้3เดือนก็ไปกลายเป็นแค่4 5เดือนไปอย่างนี้ก็มี4 5เดือนเป็นนอน2คืนอย่างเงี้ยต้องทรมานอย่างนั้นเอาถึงขนาดนั้นเนี่ยถึงเอาชนะกิเลสได้มันไม่ใช่ธรรมดาบางปีก็อธิษฐานจิตตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนไปถึงนู่นจะสิ้นเดือนเมษาถึงหยุดแล้วพอเข้าพรรษาก็มาตั้งสัจจะใหม่เอา3เดือนเหมือนเดิมไม่นอนอยู่ในสัจสิอยู่ในอริยบททั้ง3อาศัยเดินจงกรมอาศัยนั่งสมาธิถ้าเราไม่ได้นอนมากๆเดินจงกรมมันจะเดินไม่ได้นานเพราะตัวมันผอมเหลือแต่กระดูกเลยเดินมันจะวิววิวเหมือนกับเซมันจะล้มจำเป็นต้องขึ้นมานั่งที่ไปเดินก็เปลี่ยนอริยบทบางทีก็30นาทีเท่านั้นแหละถ้าได้2เดือนไปแล้วนะเดินไม่ไหวแล้วเดินไปมันเซมันจะล้มมันจะตกทางจงกรมเราก็ขึ้นมานั่งพอนั่งเนี่ยได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนจิตนั้นมันจะประคองจิตประคองตัวรู้อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความอิ่มอยู่ด้วยความโปร่งใสของจิตอยู่ด้วยความรู้ของจิตจิตมันจะประคองความสุขอยู่อย่างนั้นไม่มีทุกข์แต่ถ้าคนปฏิบัติไม่ได้อย่างนั้นมันจะเป็นทุกข์มันจะได้ใช้ขันติมันจะต้องใช้ความอดทนแต่ถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความอดทนนะมันอยู่ในความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความเบิกบานแจ่มใสแม้จะลุกขึ้นไปเดินจงกรมจิตก็ยังประคองตัวรู้อยู่ที่ตรงหน้าอกเนี่ยมันรู้อยู่ลึกๆอยู่ในหน้าอกของเราเหมือนกับดวงแก้วใสเหมือนกับดวงดาวอย่างเงี้ยเหมือนกับดวงดาวต
ถ้ามันเกิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีข้างหน้ามันไม่มีข้างหลังมันไม่มีข้างซ้ายข้างขวาไม่มีเบื้องบนเบื้องล่างมันเหมือนกับหลอดไฟหลอดสว่างเนี่ยมันจะพุ่งกระจายไปทุกทิศทุกทางถ้าไม่มีอะไรไม่มีโคมกั้นข้างบนมันก็สว่างขึ้นข้างบนอย่างที่โคมไฟเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันทะลุลงมาข้างล่างไม่มีข้างซ้ายข้างขวาจิตของคนเราเป็นสมาธิเป็นอย่างนั้นนะตัวรู้เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าไม่มีโคมปิดข้างบนมันก็จะทะลุสว่างขึ้นไปเห็นบนยอดไม้แต่จิตเนี่ยมันยาวไกลกว่านั้นมันทะลุไปทั้งโลกเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วร่างกายของเราเหมือนกับไม่มีตัวไม่มีตนแล้วรู้อยู่อย่างนั้นจิตก็จะประคองความรู้ความอิ่มอยู่อย่างนั้นเบิกบานอยู่อย่างนั้นนี่คือตัวรู้ที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะมาสัมผัสจิตของเราในขณะที่เกิดตัวรู้อยู่อย่างนี้มีกระแสอะไรจะเข้ามามันเป็นตัวเป็นตนเหมือนอย่างคนที่เราเดินมาอย่างเงี้ยลืมตาดูกันอยู่นี่มันจะเห็นอย่างนั้นมันจะรู้อยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นจิตใจได้พระพุทธเจ้าถึงเรียกว่ามันประเสริฐถ้าพวกเราก็เรียกว่าฌานว่าญาณญาณอย่างรู้ตัวรู้ตัวนี้อ่ะมันมาจากอะไรมาจากพื้นฐานที่เราทำสมาธิที่เรียกว่าสมถะทำจิตให้จิตมันสงบเป็นสมถะเมื่อจิตเป็นสมถะจิตสงบแล้วจิตรู้แก้งเห็นจริงอย่างนั้นแล้วตัวรู้ตัวนั้นน่ะมันเห็นธาตุของเรามันเห็นร่างกายสังขารของเราเห็นอาการ32ของเรามันก็ศึกษาไปตามอาการ32มันเห็นโลกทั้งหลายทั้งปวงที่คนทำผิดทำถูกเห็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเทพเทวดาจิตก็รู้ไปตามนั้นศึกษาไปตามนั้นตัวรู้ตัวนั้นน่ะเป็นวิปัสสนากรรมฐานแล้วเมื่อจิตมันรู้จิตมันเห็นจิตมันรู้จิตมันเห็นจิตมันเป็นวิปัสสนากรรมฐานมันก็ศึกษาแล้วทีนี้ดูตัวรู้ที่มันแฝงไปด้วยกิเลสและตัณหามีเหลืออยู่หรือเปล่ากระแสของกิเลสตัณหามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าตัวปัญญาตัวนี้ไปตามรู้ไปสกัดกั้นไม่ให้ความโลภไม่ให้ความโกรธไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะกำจัดมันมันกำจัดของมันเองสติปัญญามันกำจัดเองมันเป็นวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนามันได้เป็นคู่กันอยู่อย่างนี้ศึกษาร่วมกันไปอย่างนี้โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปปรุงไปแต่งนี่เรียกว่าจิตรู้แก้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรารู้อย่างนี้ปีติที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้าพอเรารู้ธรรมเห็นธรรมแล้วจิตของเราระลึกไปถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐจริงๆเป็นผู้สอนให้สัตว์โลกประพฤติปฏิบัติตามให้รู้แก้งเห็นจริงเป็นผู้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจริงๆแม้กระทั่งตัวข้าพเจ้าหรือพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้ามีความเมตตาสงสารได้พยายามอบรมสั่งสอนพุทธบริษัททั้งสี่ให้รู้แก้งเห็นจริงอยากจะให้หนีจากความทุกข์อยากจะให้หนีจากโรคที่มันคลุกคลีอยู่ด้วยกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายนี่คือความเมตตาต่อพระพุทธองค์ที่ทรงพระเมตตาต่อพวกเราทั้งหลายพวกเรามารู้อยู่อย่างนี้
ก็ควรที่จะประพฤติปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่สมกับพระองค์ได้มีพระเมตตาต่อพวกเราที่นี่เมื่อเรานึกไปถึงจุดนั้นจิตของเราสงบจิตของเรารู้แล้วอยู่อย่างนั้นแหมปีตินี่มันเพิ่มขึ้นมาอีกเหลือที่จะพรรณนาไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้นั่งอยู่แต่ก่อนนะรู้สึกว่าเหมือนกับจุดกับพื้นดินนะเหมือนกับอยู่กับที่นั่งของตัวเองแต่พอจิตมันนึกไปถึงตรงนั้นเนี่ยโหมันประเสริฐเหลือเกินเหมือนกับตัวของเราลอยอยู่บนอากาศเบาตลอดเวลาไม่หนักไม่หน่วงมีแต่ความสุขมีแต่ความรู้มีแต่ความเบิกบานแจ่มใสอยากจะให้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้ให้ได้รู้ได้เห็นอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าเรารู้เราเห็นความสุขมันเป็นอย่างไรหนีจากทุกข์ได้อย่างไรก็อยากจะให้รู้ให้เห็นอย่างนั้นว่าหนีจากทุกข์ได้มันมีความสุขมากน้อยเพียงใดก็อยากให้พวกเรารู้อยู่อย่างนั้นได้เห็นอย่างนั้นมันถึงจะรู้ผลจากทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงรู้ผลจากการประพฤติปฏิบัติธรรมที่แท้จริงอยากให้รู้อย่างนั้นที่นี่ถ้ามีคนที่คนไหนที่มีโอกาสมีเวลาเพียงพอก็ให้พากันตั้งใจปฏิบัติอย่างที่คืนนี้หลังจากแสดงธรรมจบแล้วใครอยากจะเปลี่ยนอริยบทก็ไปเดินจงกรมเข้าที่ของทางของใครของมันพอเดินจงกรมเพราะว่าคนมันมากเนี่ยก็เห็นใจอยู่อย่าเพิ่งไปเดินพร้อมกันนะถ้าคนไหนฉลาดก็เห็นเขาเดินอยู่ก็อย่าเพิ่งไปเดินสวนเดี๋ยวมันจะโดนกันชนกันก็ได้นะอย่าว่ารถชนกันนะคนชนกันก็ได้เห็นที่มันว่างๆเราก็ไปเดินกำหนดจิตพูดโทพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราประคองจิตอยู่ที่ตามลมหายใจเหมือนกับเรานั่งสมาธิในพูดหายใจเข้าโทหายใจออกก็ได้แต่บางคนเขาก็กำหนดที่ปลายเท้าที่เดินไปย่างขาขวาพุทย่างขาซ้ายก็โทเวลาหมุนตัวเวลาเดินจงกรมมาหมุนตัวให้มันถูกหมุนตัวเหมือนกับที่เราเวียนเทียนนะเราเวียนทางไหนเราเวียนเทียนเราเวียนทางไหนหมุนทางไหนหมุนตัวก็หมุนอย่างนั้นนะระยะทางเดินอย่าให้มันสั้นนักมันไม่สะดวกมันอาจจะเวียนหัวเวียนศีรษะแต่ถ้าระยะทางมันยาวเราก็จะได้เดินถนัดเดินสัก29 25 9ก็พอดีเวลาเดินจงกรมทำอย่างนั้นเวลาเดินจงกรมให้มือเอามือทั้งสองข้างประสานกันจับที่พกพาเอาหัวแม่มือไว้ที่พกพามือซ้ายจับที่พกพามือขวากระทาบเข้าไปอย่างนี้เดินนี่วิธีเดินจงกรมยืนตัวตรงๆแล้วก้าวขาขวาก่อนพุทโธพุทขาขวาโธขาซ้ายนี่คือการเดินจงกรมแล้วก็หมุนขวาเหมือนอย่างที่เราเวียนเทียนถ้าเราหมุนซ้ายเนี่ยมันเป็นหมุนแบบคนที่เขาหามศพออมเมนอันไหนมันจะเป็นมงคลไม่เป็นมงคลก็ต้องดูเวลานอนก็นอนแบบท่าสิหายสายญาติให้มีระเบียบนะให้มีระเบียบฝึกการนอนให้มีระเบียบผู้หญิงตะแคงซ้ายผู้ชายตะแคงขวา
ผู้หญิงตะแคงซ้ายผู้ชายตะแคงขวาได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์หลวงปู่อ่อนท่านให้ความรู้มาทำไมถึงนอนอย่างนั้นท่านว่าหันหลังให้กิเลสหันหลังให้กิเลสสมมติว่าคนที่มีครอบครัวนะแต่งงานแล้วเนี่ยผู้ชายจะนอนอยู่ด้านขวามือผู้หญิงจะนอนอยู่ด้านซ้ายมือถ้านอนอยู่ขวามือตะแคงหน้าเข้าไปหากันมันก็เลยผู้ชายก็เลยเป็นนอนตะแคงซ้ายผู้หญิงก็เลยกลายเป็นตะแคงขวาหลวงปู่ท่านว่านอนทับกิเลสหลวงปู่เขาท่านก็เลยเปลี่ยนทิศทางให้นอนใหม่ผู้ชายตะแคงขวาผู้หญิงตะแคงซ้ายหันหลังให้กันคือหนีกิเลสใช่ไหมโยมนี่คือวิธีกรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนอนอยู่คนเดียวก็ให้นอนอย่างนั้นฝึกนิสัยไม่ใช่ว่าเราไปนอนคู่นะนอนคนเดียวอยู่ในป่าถ้าสิหายสยาดพระพุทธเจ้านอนแบบไหนเราเป็นผู้ชายนอนเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้หญิงนอนเหมือนอย่างภิกษุณีอันนี้สอนง่ายเข้าใจง่ายเวลาเดินจงกรมควรจะเดินอย่างไรให้ดูทิศทางเหมือนกันท่านว่าอย่าเดินขวางพระอาทิตย์ถ้าเดินขวางก็เหมือนกับเป็นคนเสนียดจันไรท่านว่ากันนี่หลวงปู่ท่านสอนให้ดูทิศตะวันออกทิศตะวันตกถ้าเราเดินตรงๆไม่ได้ให้เขียงก็ได้เฉียงเหนือเฉียงซ้ายก็ได้เฉียงเหนือเฉียงใต้ได้แต่อย่าให้ขวางทางจงกรมให้ทำอย่างนั้นท่านสอนอย่างนี้อาตมาก็ได้มาทำอย่างที่หลวงปู่ท่านสอนที่นี่การปฏิบัติธรรมต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยหลวงปู่ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาก่อนรู้แก้งเห็นจริงมาก่อนเราก็ต้องเอาตัวอย่างท่านรู้เนี่ยไม่ใช่รู้ธรรมดาแม้แต่เราคิดอะไรอยู่เนี่ยท่านก็รู้ได้เราคิดอยู่ในใจของเราเนี่ยเวลาเราไปกราบท่านยกขึ้นมาพูดหมดเลยอาตมาไปอยู่กับหลวงปู่อ่อนช่วงนั้นน่ะไปติดนิมิตมันเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่พอนิมิตมันเกิดขึ้นมันมองเห็นหอประสาทลอยอยู่สูงๆเหมือนกับอยู่บนท้องฟ้านี่แหละเหลืองอร่ามสวยงามมากพอมันเห็นอย่างนั้นเหมือนกับตัวของเราลอยขึ้นไปหมดทั้งตัวขึ้นไปบนสวรรค์ที่หอประสาทนั้นพอขึ้นไปเขาจะมีพักเหมือนกับอาสงฆ์เงี้ยมีที่ปูนั่งให้เรามีพรมปูนั่งแล้วก็มีพักชั้นล่างลงไปก็อย่างพวกเราอย่างนี้แหละพอขึ้นไปก็มีเทพพระบุตรมานั่งอยู่ข้างล่างอยู่ตรงติดตรงหน้าก็มาสนทนาธรรมมาสนทนาธรรมมาศึกษาธรรมมาถามธรรมะเขาจะถามอริยสัจสี่มีความหมายว่ายังไงเราก็อธิบายอริยสัจสี่คืนนั้นอธิบายเพียงอริยสัจสี่คำเดียวนี่ถึงตีห้าเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วถึงตีห้าเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วท่านอาจารย์พอเขาบอกว่าหมดเวลาเราก็รู้สึกว่าเรานั่งสมาธิอยู่นี่ตีห้าจากทุ่มหนึ่งสองทุ่มไปเนี่ย
วันหลังเราก็นั่งอีกมันติดนะจิตมันติดนะพอวันหลังทุ่มหนึ่งเข้านั่งแล้ว มันอยากจะไปที่เดิมเนี่ยพอนั่งปุ๊บมันก็ไปอยู่บนสวรรค์ที่เดิมเขาก็มาถามส่วนพวกเทวดาทั้งหลายนั่งเป็นแถวมองอย่างพวกเราไม่มีใครพูดไม่มีใครเจรจากันมีเทพบุตรกับเราสองคนสนทนาธรรมพวกนั้นจะนั่งฟังพอเรานั่งไม่ถึง 2-3 นาทีมันก็ไปอยู่บนสวรรค์พอไปอยู่บนสวรรค์เนี่ยมันก็เขาก็ถามธรรมะอริยสัจ4เนี่ยเขาถามจบมาแล้วคืนหนึ่งแล้วเขาจะถามข้อที่1ทุกข์คืออะไรมาจากไหนโอ้ยมันละเอียดละออถามจนคืนน่ะจนกลัวจะจบเนี่ย5:00พอดีหมดเวลาอีกแล้วพอหมดเวลาก็รู้สึกว่านั่งอยู่เหมือนเดิมเลยจนจบอริยสัจ4เป็นอย่างนั้นทุกคืนคืนละข้อละข้อไปจบนั้นแล้วก็เรื่องใหม่เกิดขึ้นมาเอาแล้วทางเดินของพระพุทธเจ้าแล้วมักมีองค์8เริ่มถามมาแล้วถามมักมีองค์8ถามโลกุตตร9ถามไปเรื่องหลายๆอย่างที่เป็นธรรมชั้นสูงทั้งนั้นเลยเทพเทวดาเรียบร้อยดีบรรยากาศอยู่ที่นั่นมันไม่เหมือนบรรยากาศที่นี่ที่นี่ยังได้ใช้พัดลมอยู่ที่นั่นอากาศพอดีคมเหน็ดเหนื่อยไม่มีแต่ความอิ่มมีแต่ความปีติสนุกสนานสนทนาธรรมจนติดไปเป็นเวลาเกือบ7เดือนได้ฟังธรรมพระครูบาอาจารย์นั้นเทศท่านว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยระวังตัวให้ดีนะอย่าไปติดในนิมิตท่านพูดอย่างนั้นจิตของเรามันไม่เคยประสบการณ์มันก็เกิดความประมาทท้าทายต่อคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าจะไปติดทำไมนิมิตอ่ะเราก็รู้อยู่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยไม่ไปติดทำไมก็ปฏิเสธทุกครั้งมันไม่มีทางออกเลยรู้ก็คือรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้จะไปติดทำไมที่นี่ไปอยู่หนองบัวบานกับหลวงปู่อ่อนญาณสิริ มีวันหนึ่งอาตมาเดินจงกรมอยู่ไปถึงเที่ยงคืนตัวรู้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาตัวที่เคยไปสวรรค์นะมันเกิดขึ้นมามันเถียงกันจิตเถียงกันก็เป็นนะตรงที่เราไปทุกวันนั้นนะมันเป็นสวรรค์หรือพระนิพพานมันมีคำถามขึ้นมาเดินจงกรมอยู่ไอ้คำหนึ่งมันก็บอกว่าสงสัยเป็นพนิพานป่ะมันสุขเหลือเกินมาไปอยู่ที่นั่นนะมันพอดับพอดีเนี่ยพอจิตตัวนั้นตอบขึ้นมาอย่างนั้นไอ้จิตตัวหนึ่งก็บอกว่าพนิพานไปติดสุขอย่างนั้นเหรอไปเอาตำรามาว่าแล้วทีนี้พนิพานท่านว่าไม่ติดสุขในตำราไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์เป็นกลางๆท่านว่าเอ๊ะอันนี้มันสุขนี่ว่าพระนิพพานไปติดสุขอย่างนั้นนะเอ๊ะพระนิพพานถ้ามันไม่มีสุขแล้วมันจะไปติดอะไรวะมันจะไปต้องการอะไรวะมันก็ต้องการพระนิพพานก็คือต้องการความสุขนี่มันก็คิดมันก็เถียงกันอยู่อย่างนี้ทั้งคืนเลยเป็นอันว่านอนไม่ได้คืนนั้นเถียงจนสว่าง
ตอนกลางวันก็ทั้งวันอีกเดินไปไหนมันก็เถียงกันอยู่อย่างนั้นแหละไม่เข้าไม่ออกอย่างนั้นแหละคำสองคำเถียงกันอยู่เนี่ยสู้กันไปสู้กันมาจนเจ็ดวันเจ็ดคืนอกเราจะแตกตายเลยเคยนั่งจิตสงบมันไม่สงบเคยไปที่เคยไปมันก็ไม่ไปพอมันไม่ไปมันเกิดทุกข์พอเกิดทุกข์โอ้ยหายใจเข้าก็เป็นทุกข์หายใจออกก็เป็นทุกข์มันไม่อยากเข้าอยากออกอารมณ์หายใจเข้าออกอะเป็นทุกข์มากที่สุดเลยผลสุดท้ายคิดขึ้นมาได้ว่าเออเย็นวันนี้ไปส่งน้ำหลวงปู่ข้าพเจ้าเนี่ยจะไปกราบเรียนหลวงปู่ให้มันได้วันนี้แหละตรงที่ข้าพเจ้าไปทุกวันน่ะมันคืออะไรมีความตั้งใจก็ได้จีวรแล้วก็ไปส่งน้ำหลวงปู่พอส่งน้ำหลวงปู่คิดว่าหลวงปู่ขึ้นไปกุฏิแล้วจะขึ้นไปกราบเรียนท่านกลัวท่านจะลงมาเดินจงกรมก่อนปกติหลวงปู่ท่านส่งน้ำแล้วท่านขึ้นไปบนกุฏิแล้วกันไปนั่งที่เตียงรับแขกของท่านแล้วท่านก็เคี่ยวหมากกินหมากแล้วก็ท่านก็เดินลงมาจากกุฏิไปเข้าทางจุกกลมเลยแต่วันนั้นส่งน้ำเสร็จเรียบร้อยท่านขึ้นไปนั่งอยู่ที่เตียงรับแขกกินหมากแล้วท่านไม่ลุกท่านหลับตาเชี่ยวหมากจุกๆหลับตาอย่างเงี้ยอาตมาก็เดินขึ้นไปกราบเห็นท่านหลับตาอยู่ก็กราบท่านครั้งที่หนึ่งแง่หน้าขึ้นมามองดูหน้าท่านก็ยังหลับตาอยู่พอกราบลงครั้งที่สองแง่หน้าขึ้นมาท่านก็ยังหลับตาอยู่เหมือนเดิมแต่ปากนี่เคี้ยวหมากจุ๊บ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 ท่านเคี้ยวเร็วเลยหลวงปู่อ่อนเคี้ยวเร็วเคี้ยวหมากอะเคี้ยวจุ๊บ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 พอกราบครั้งที่สามแง่หน้าขึ้นมาท่านร้องสุดเสียงเลยนะปฏิบัติทำไปติดแค่สวรรค์นั่นเหรอท่านพูดอย่างเรายังไม่ได้ถามเลยนะชี้เราอย่างเงี้ยนะปฏิบัติทำไปติดแค่สวรรค์เลยไปติดสวรรค์มันก็มาเกิดอีกนั่นแหละผมไม่เหมือนกับท่านหรอกท่านพูดอย่างเงี้ยภาริยาบุคคลต้องดูตรงนี้พอท่านพูดอย่างนั้นพอตอนที่ท่านร้องครั้งแรกเลยเหมือนกับเราเนี่ยขาดเป็นท่อนเลยวูบเดียวเลยโอ้โหเหมือนกระแสงเข้าไปวูบเข้าไปตัดตัวของเราเย็นเชือบเข้าไปพอท่านพูดว่าพระอริยบุคคลต้องโดนดูตรงนี้ท่านชี้เข้ามาตรงหน้าอกเราก็หลับตาเอามือลงรวมจิตทันทีเลยโอ้ยถึงดูว่าเราไปติดสวรรค์ติดนิมิตเราติดอยู่ตั้ง6เดือนเสร็จเกือบ7เดือนแต่ก่อนนั้นน่ะขัดคำสอนของครูบาอาจารย์ต่อต้านคำสอนครูบาอาจารย์ไปติดทำไมเรารู้อยู่ก็เรารู้ว่ารู้ไหนได้เราไปติดสวรรค์มันจะมาเกิดอีกเนี่ยความรู้ของครูบาอาจารย์ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเรามีอยู่ในใจมากน้อยขนาดไหนท่านรู้หมดโดยที่เรายังไม่ได้ถามมันเกิดอัศจรรย์ใจที่นี่เราก็นึกว่าเป็นผู้รู้คนหนึ่งแต่ไม่รู้แก้ตัวเองหลวงปู่ท่านเหนือเราเปรียบเทียบไม่ได้เลยเรายังไม่ติดฝุ่นเลยไม่ติดฝุ่นท่านเลยครั้งแรกว่านึกว่าตัวเองเป็นผู้รู้ที่นี่จากนั้นมาท่านก็แสดงทำให้ฟัง3ชั่วโมงจากนั้นไปพอท่านแสดงทำไปถึง3ชั่วโมงมองดูนาฬิกาแล้วก็เลยขอโอกาสท่านกลับไปกุฏิเข้าทางจงกรมจากวันนั้นมาไม่ไปสวรรค์แล้วจิตจะดิ่งเข้าไปตรงที่หน้าอกมันจะไปเห็นภายในทั้งหมดในร่างกายสังขารของพวกเราทุกส่วนในร่างกายมันจะเห็นพอมันเห็นอย่างนั้นโอ้ยปิติมันเกิดขึ้นโยมเอ๋ยหาสิ่งที่จะเปรียบเทียบไม่ได้เห็นหัวใจของตัวเองทำงานหัวใจทำงานมันจะบีบตัวเหมือนเรากำมือมันจะคลายตัวแล้วก็บีบตัวอย่างเงี้ยมันเห็นของมันอัตโนมัติเหมือนกับเครื่องสูบน้ำ
วลามันบีบตัวกับตัวคลายตัวเลือดในร่างกายของเรามันจะผ่านเข้าไปในหัวใจสูบเลือดเข้าเลี้ยงร่างกายหมุนเวียนอยู่ทั้งตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงนะเวียนอยู่เนี่ยทุกวินาทีหมุนไม่หมดในร่างกายของเราเห็นสภาพเป็นอย่างนั้นเพราะเราเพ่งไปนานๆจนเกิดแสงสว่างรู้ขึ้นมาแจ่มแจ้งเหมือนแสงพระจันทร์นวลๆอยู่ที่หัวใจของเราหัวใจของเรากลายเป็นแสงพระจันทร์ไปเส้นโลหิตทั้งหมดเป็นแสงยุกยับยุกยับไปเหมือนกับแสงสว่างทั้งหมดเลยเมื่อมันเป็นอย่างนั้นน่ะตัวของเราเหมือนกับไม่มีตัวแล้วมีแต่ความอิ่มมีแต่ความปีติไม่อยากลุกจากที่นั่นเพราะจิตมันเป็นอย่างนั้นปีติหาสิ่งที่จะเปรียบเทียบไม่ได้หรอกความสุขในโลกนี้ถ้าจิตมันเป็นถึงขั้นนั้นแล้วมันมีความอิ่มรู้ซึ้งถึงธรรมทั้งหลายทั้งปวงรู้ซึ้งถึงกิเลสทั้งหลายว่ามันมีอำนาจมากมายขนาดไหนมันจะรู้หมดการที่จะชำระกิเลสทั้งหลายมันก็ตามมาในตามกระแสของสติปัญญาแล้วทีนี้มันก็ค่อยสกัดออกทีละเล็กละน้อยไปถ้ามันไม่หมดมันก็เบาบางถึงที่สุดถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนั้นจิตของเราก็จะยึดอยู่ในธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอย่างมั่นคงถาวรไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงไม่มีคำว่าผ่อนคลายจะเอาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่อย่าลืมว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นส่วนที่สั่งสมความทุกข์มานานประกอบด้วยวิบากของเดิมมันเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ของสัตว์โลกทั้งหลายกระแสตัวนี้มันฝังมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันกระแสของวิบากมันหนุนธาตุขันธ์ของสัตว์โลกทั้งหลายในปัจจุบันนี้ให้ได้ทบกระทบกระเทือนสั่นคลอนไปจนถึงจิตของตัวเองไปถึงหัวใจของตัวเองทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกได้ถึงเรียกว่ามีซานแล้วชานเสียมแต่ถ้ารู้จักว่ามันจะเสียมเรามีสติอยู่มันก็ไม่เสียมแต่ถ้าเราไม่รู้เราขาดสติไปเลยมันก็เสียมไปอย่างพระเทวทัต